是题，你有没有在想我？怎么一想到你，我就不知所措？谁提从遇见你那天起，我是不是就深深爱上了你？ก้าวระวังนะคุณจะพาฉันไปไหนเจ๊หยางผมพาคุณมาที่ตู้ล่ามเพื่อฝึกแปลนี่เก้าอี้ครับนั่งดีมากใส่หูฟังจะเปิดเทปแล้วนะ Les représentants chinois et d'autres pays ผู้แทนจากประเทศจีนรวมทั้งประเทศอื่นๆที่พำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้าจำลองแปลใน5นาทีของคุณนี่สุดยอดมากเลยฉันแปลสำเร็จแล้วเหรอตอนอยู่ในตู้ล่ามเหรอคะผมบอกคุณตั้งนานแล้วว่าคุณไม่ได้มีปัญหาที่แปลฉับพลันแต่อยู่ที่ตู้ล่ามนี้งั้นต่อไปอยู่ในตู้ล่ามฉันปิดตาแปลได้ไหมคะไม่ได้นะสิในขณะที่แปลจริงคุณต้องให้ความสนใจกับตาและปากผู้ร่วมแปลเตรียมพร้อมรับข้อมูลตลอดเวลาต้องอ่านข้อความด่วนอื่นๆใครจะเข้ามาช่วยในบูธต่อให้คุณใส่ผ้าปิดตาคุณก็จะเป็นแค่ตัวถ่วงให้คู่แปลเท่านั้นงั้นฉันก็ยังทำไม่ได้นะสิใครว่าคุณยังทำไม่ได้พวกเราทำขั้นแรกสำเร็จแล้วต่างหากตอนนี้เรามั่นใจก็คือปัญหาของคุณในตู้ล่ามก็คือการมองเห็นนี่ไงงั้นขั้นต่อไปเราหาว่าส่วนไหนที่คุณกลัวที่จริงตู้ล่ามก็ไม่มีอะไรพิเศษทำจากอลูมิเนียมธรรมดาคุณไม่ชอบที่ประตูหรือไม่ชอบหน้าต่างไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราคือเราลองคิดดูนะเดินจากข้างนอกเข้ามาในบูธนี้ปิดประตูแล้วใส่กลอนแล้วก็นั่งลงเจียงตอนนั่งตรงนี้แล้วมองเก้าอี้ทีละแถวทีละแถวตรงหน้ามันทำให้ฉันกังวลมากเก้าอี้คุณหมายถึงว่าคุณรู้สึกตัวเองประหม่างานฮอใหญ่คุณไม่ตื่นเวทีนี่ไม่ใช่ค่ะต
ต่อยที่ฉันนั่งอยู่ตอนนี้ไม่มีคนนั่งที่เก้าอี้เลยฉันก็รู้สึกอึดอัดเวลามองเก้าอี้เราไม่รีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปจะแก้ปัญหาที่มีมานานของคุณด้วยเวลาสั้นๆได้ยังไงกันอีกทีนะช้าหน่อยสิเร็วหน้าแล้วสายแล้วนะรีบอะไรของเธอโอ้โหขอบคุณพระเจ้าในที่สุดเขาก็มารู้ไหมเอาเทียนรับหน้าที่นานแค่ไหนนักแสดงหญิงยังต้องรอคุณนักแสดงหญิงเธอไม่โกรธใช่ไหมต้องโกรธสิคุณเป็นแค่นักแสดงสมทบนะโชคดีเธอไวๆใส่เอาเทียนไม่ได้เฮ้ยคุณนี่โชคดีจริงๆมีเอาเทียนคอยปกป้องรีบไปเปลี่ยนชุดเลยนี่เป็นหนังแห่งปีนะต้องแต่งตัวให้เหมาะสมงานเปิดตัวไปเร็วไปเร็วค่ะเอาเทียนเอ้าเจ๋อีมาแล้วนี่เถียงเถียงมานี่สิแนะนำให้รู้จักนี่เป็นรุ่นน้องผมนี่เป็นน้องสาวนะสวัสดีพี่เถียงเถียงฉันชอบละครที่พี่เล่นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรุ่นน้องคุณน่ารักนะเอาเถียงแนะนำมาเล่นดีอยู่แล้วล่ะ อะไรนักหนาแสดงดีอยู่แล้วสิแต่งตัวเถอะฉันแต่งหน้านี่ฉันแต่งหน้ามาแล้วครับอยู่กับไอ้หมอนั่นอ่อนหวานพอเป็นฉันถลึงตาใส่ไม่ได้มีผลดีเพียง2ประเทศแต่ยังดีต่อทั่วโลกด้วยณการประชุมผู้นำจีนและสวิตและผู้นำประเทศจีนได้ประกาศว่าจะจัดประชุมที่ปักกิ่งวันพฤหัสนี้โอเคเจอต้นตอของปัญหาแล้วคุณแค่มองออกไปข้างนอกไม่ได้ปัญหาแก้ง่ายมากแต่การแปลฉับพลันไม่มองออกไปได้เหรอตอนแปลฉันต้องคอยสังเกตหน้าตาผู้พูดเดี๋ยวสิใจร้อนอีกนาทีก่อนคุณคิดว่าทำไม่ได้แม้แต่เดินเข้าตู้ล่ามแล้วตอนนี้อยากแก้ปัญหาในทันทีจะแก้ง่ายๆยังไงโอ้ยงั้นฉันจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อไหร่กันล่ะคะใจเย็นสิคุณผมเป็นพี่เลี้ยงคุณนะผมยังไม่เครียดเลยคุณจะกังวลทำไมคุณเถียนโทรมาค่ะรับสิค่ะคุณเถียนสถานีตำรวจค่ะเรื่องนี้ฉันอธิบายได้ค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันไปสถาบันสวัสดีค่ะคุณเถียนเรื่องเข้าใจผิดของเราตอนนั้นใช่ไหมคุณรู้ด้วยเหรอผมก็ต้องรู้สิมีคนร้องเรียนไปที่สถาบันแล้วทำไมไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ผมก็ต้องแก้ปัญหาหลักของคุณให้ได้ก่อนสิโอเคตอนนี้เราก็รู้กันแล้วนะเหตุผลที่ทำให้คุณเข้าตู้ล่ามไม่ได้งั้นต่อไปเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาในใจของคุณกันนะส่วนเรื่องร้องเรียนนั่นคุณรีบอธิบายกับคุณเถียนซะดูสิฉันจะผ่านโปรต้องมีเรื่องยุ่งยากด้วยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ไม่ต้องห่วงนะผมจะไปหาคุณเถียนพร้อมคุณพรุ่งนี้ไปเถอะวันนี้พอแค่นี้นี่เป็นไงโหคุณทำผมตาบอดได้เลยนะเนี่ยดูหน้าคุณสิต้องมีแป้งอยู่2กิโลฉาบผนังได้เลยแล้วก็ปะแดงๆทรงผมเมดูซ่านี่จะกินหัวใครเหรอใช่อะไรดูเขาเรียกว่าลุกย้อนยุคปากสีแดงนี่วินเทจรู้เรื่องไหมพอจะได้ขนาดเนี้ย
ต้องแต่งตั้งแต่เช้าเลยคิดว่ามันง่ายเหรอแค่เห็นก็เพลียแล้วนี่เอางี้ไหมกินข้าวเย็นกันคุณไปเถอะฉันมีเดทกับอ่าวเทียนที่ห้องของเขาแล้วนะรูมเซอร์วิสโธ่รูมเซอร์วิสคุณเป็นคนส่งอาหารงั้นเหรอคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรมากใช่ผมบ้าอยู่แล้วทำไมผมต้องเป็นผู้ช่วยคุณด้วยผมไปดีกว่านี่อย่าพึ่งสิคุณต้องส่งฉันกลับบ้านนะผมเป็นริ้วล้อคุณเหรอนี่เลิกสัญญาฉันจะถอนสัญญาทำอะไรไม่ดีจริงๆนะคะนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้าโรงพักหลังมาอยู่เซี่ยงไฮ้จากนั้นตำรวจเห็นเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาก็เลยปล่อยฉันไปคุณเทียนผมก็อยู่เป็นพยานให้เธอได้ครับเซียวเฟยพูดความจริงคนที่ส่งจดหมายร้องเรียนมาแค่ต้องการทำลายชื่อเสียงเพราะว่าอิจฉาเธอแน่ครับถ้าเป็นแบบนั้นอย่าห่วงสถาบันจะสืบเรื่องเองเรื่องเข้าใจผิดจริงๆค่ะถ้าคุณไม่เชื่อไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าฉันไม่มีอะไรปิดบังจริงเหรอครับเซียวเฟยที่ผมเรียกคุณมาให้อธิบายเรื่องร้องเรียนไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เชื่อคุณแต่เพื่อทำความเข้าใจและสถานนิสัยคนที่สถาบันอยากร่วมงานด้วยในฐานะพนักงานประจำพนักงานประจำเหรอคะไม่เข้าใจอีกเหรอนี่คุณได้งานแล้วยินดีด้วยรอบนี้นะการคัดเลือกเข้มงวดมากเข้มงวดจริงๆเสี่ยวเฟยแค่3คนเท่านั้นจากกลุ่มเฉินเจหยางที่ผ่านเข้ามามีคุณหยางเหยียนและอูหมิงจริงเหรอคะทีมเดียวกันไหมคะใช่พวกคุณต้องลุยกับเฉินเจหยางลีเลยหานเหมยเหมยด้วยจากวันนี้งานที่เข้ามาจะมีทั้งล่ามสดและแปลตามงานคุณมีความมั่นใจไหมมั่นใจครับเฮ้ยเจหยางผมถามเสี่ยวเฟยไม่ใช่คุณสักหน่อยตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กฝึกงานคุณแล้วนะเธอเป็นเพื่อนร่วมงานคุณแล้วคุณต้องเคารพความเห็นของเธอนะว่าไงเพื่อนร่วมงานเสี่ยวเฟยล่ามตู้และแปลตามสำคัญหมดคุณมั่นใจไหมฉันจะพยายามค่ะดีสถาบันเราต้องการคนรุ่นใหม่ๆแบบพวกคุณเนี่ยแหละยินดีทุกคนที่มาร่วมงานกันขอต้อนรับสู่ทีมเรานะกว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านอุปสรรคมากมายระหว่างฝึกงานพวกคุณก็คุ้นเคยกันแล้วผมไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะส่วนอีกเรื่องที่มีจดหมายร้องเรียนเสี่ยวเฟยเข้ามาพยายามทำให้เธอหลุดการคัดเลือกเราพิจารณาและผู้บริหารตรวจสอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนผลออกมาไม่เป็นเรื่องจริงส่วนรายละเอียดเราโพสต์ขึ้นเว็บไซต์หลักแล้วต่อไปให้คุณเฉินพูดอะไรกับพวกเขาหน่อยนะเรื่องแรกคือยกระดับในการทำงานในปีแรกห้ามพวกคุณรับงานนอกถ้ามีเรื่องอื่นผมจะแจ้งเพิ่มเสี่ยวเฟยฟังเทปการประชุมแล้วแปลส่งให้ผมคุณสองคนแปลเอกสารนี้แล้วแลกกันตรวจทานค่อยมาให้ผมพวกเรานั่งไหนครับอูมิงนั่งนั่นครับหยางเยียนนั่งตรงข้ามเสี่ยวเฟยThank you.
นี่จินเปาดูสิจากการตรวจสอบของเราพิสูจน์แล้วว่าเรื่องร้องเรียนของพนักงานฝึกหัดไม่เป็นความจริงเรื่องนี้หมายถึงเสี่ยวเฟยไม่ใช่เหรอฮะแล้วแกได้ยินมาจากไหนที่ว่าเธอเป็นคนหลอกลวงนะฮะผมก็ได้ยินคนเขาพูดกันที่ผมไปถามพวกเขาบอกเธอคอยตามแขกไปทำพาร์ทไทม์แล้วก็ถูกจับพี่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะช่างเถอะจินเปาเอางี้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยอีกครั้งโอ้ยนั่นมันก็นานแล้วผมจำไม่ค่อยได้หรอกฉันนี่แหละจะเตือนความจำให้ตอนนั้นฉันอยากเจอเธอเลยโทรนัดเธอมาแล้วไงต่อว่าไงล่ะคุณป้าคะหนูแค่อยากพูดให้ชัดเจนหนูไม่ได้คบกับเกาเจียหมิงจริงๆนะคะเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะงั้นก็ดีแล้วที่เธอไม่ได้คบกันนี่เสี่ยวเฟยฉันรู้ว่าเธอเป็นคนเก่งแต่ต่อให้เก่งแค่ไหนเธอก็ต้องรู้ว่าช่องว่างเราดูแล้วไม่ใช่น้อยๆเลยเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เจียหมิงลูกชายฉันกำลังหลงเธอไม่ลืมหูลืมตาฉันหวังว่าเธอจะคิดให้มากๆเกี่ยวกับปัญหานี้แบบมีสติคุณป้าคะเราไม่ได้คบกันค่ะเชื่อหนูเถอะนะคะขอโทษนะคะหนูต้องรับขอโทษทีฮัลโหลค่ะจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะมาหวังค่ะโทษทีค่ะมีเรื่องด่วนฉันต้องไปแล้วจินเปาจินเปาปัญหาเรื่องเจียหมิงกับแฟนช่วยจัดการให้หน่อยแล้วกันนะรีบจัดการด้วยเจียหมิงน่ะห่วงคุณมากแต่แม่ของเขาเป็นห่วงเขามากกว่าดังนั้นเรื่องของคุณถือเป็นเรื่องที่เราต้องห่วงผมจึงต้องมาพบคุณในวันนี้ไงช่วงนี้ที่บ้านคุณมีใครป่วยหรือเปล่าหรือคุณลำบากอยู่ไหมเรื่องครอบครัวฉันจะจัดการเองได้ค่ะผู้หญิงตัวคนเดียวต้องมีข้อจำกัดเรื่องเงินคุณน่าจะรู้ว่าแม่ของเจียงหมิงเป็นนักธุรกิจสำหรับเธอแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาตอนที่คุยกับคุณป้าครั้งที่แล้วเรื่องที่ควรพูดฉันบอกท่านไปหมดแล้วค่ะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาระหว่างฉันกับเจียงหมิงและครอบครัวของเราค่ะฉันรู้คุณกังวลเรื่องอะไรเจียงหมิงกับฉันเป็นเพื่อนกันค่ะฉันอธิบายให้เขาฟังนะคะจริงเหรอถ้าคุณคิดแบบนั้นผมก็วางใจแล้วเจียงหมิงคงกลับเร็วๆนี้ไม่อยู่สองสามเดือนผมว่าเราคงไม่อยากให้เขารู้ใช่ไหมครับที่จริงเจียงหมิงดีกับฉันมาตลอดค่ะ ฉันซึ้งใจเป็นอย่างมากแต่ก็อึดอัดเช่นเดียวกันฉันรับไว้ไม่ไหวแล้วค่ะพวกคุณเป็นครอบครัวเขาบอกเขาหน่อยนะคะอย่าดีกับฉันเลยงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับครับแสนหยวนเหรอแกคิดว่าพ่อพิมพ์แบงค์ได้ยังไงเพิ่งให้ไป 200,000 น่ะแล้วนี่ลงค่ะฉันยุ่งอยู่ค่อยคุยกันเดี๋ยวโทรกลับนะครับคุณเสี่ยวเมื่อครู่คุณโอนเงินแสนหยวนเข้าบัญชีฉันใช่ไหมคะแหมบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดก็น่าจะดีกว่านะครับฉันคิดว่าไม่พูดให้เคลียร์ไม่ได้ค่ะฉันโอนเงินคืนให้คุณแล้วเช็คด้วยนะคะโอนมาแล้วเหรอได้รับแล้วใช่ไหมคะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะคะคุณลุงเดี๋ยวคุณเสี่ยวเดี๋ยวครับผมหวังว่าคุณจะเข้าใจแม่เจียหมิงแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีฉันเข้าใจความหมายของคุณค่ะแล้วฉันบอกแล้วว่าเราไม่ได้คบกันแต่พวกคุณก็ไม่เชื่องั้นฉันจะไปจากเสี่ยเหมือนแล้วไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะบอกเขาเองคุณจะไปเหรอถ้าคุณตั้งใจแบบนั้นว่าคุณจะไปผมว่าคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรกับเจียหมิงหรอกเจ็บทีเดียวครั้งนี้ดีกว่าเจ็บปวดนานๆหลายเท่าแค่ไม่ติดต่อเขาก็เข้าใจเองแหละแค่แกล้งเร็วสักครั้งให้เขาตัดใจให้ขาดเขาก็หายเจ็บเร็วความหมายคุณคือให้จากไปโดยไม่บอกอะไรเขางั้นเหรอคะดีเหรอคะผมว่าคุณเป็นพวกโลเลสินะได้พบกันก็พูดมากยืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวคุณรับมือลำบากอีก
คุณเสี่ยวฉันผมขอร้องและเชื่อผมเถอะนะทำตามที่ผมขอถ้าคุณไม่ได้รักเขาจริงๆนะนะเจียหมิงอ่อนไหวมากถ้าเป็นความรักแบบนี้ตลอดและเขาก็หลงรักคุณมากๆอย่าให้ความหวังเขานิดเดียวก็ไม่ได้เชื่อผมเถอะนะก็แค่ไปเองผมให้เธอไปแล้วจริงๆนะแสนหยวนนั่นเธอรับปากจะไม่มาเจอเจียหมิงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็เอาเงินที่พี่ให้เธอไปไงเธอบอกว่าจะไปรักษาแม่ผมก็บอกเธอไปแล้วว่าไม่ให้มาเจอเจียหมิงอีกผมคิดว่าเธอก็แค่หลอกใช้เจียหยางเคล็ดลับของคนโกหกคือพูดความจริงหมายความว่ายังไงจะหมายความว่าไงก็เธอทำแบบนั้นเฮาเจอมาพูดให้เราฟังแล้วเราก็ลังเลจริงๆแต่เธอไปบอกคุณหน้าแบบนั้นเหมือนกับหลายคนจะออกคิดว่าเธอซื่อสัตย์กับเราเหรอพอเธอไม่ต้องพูดเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะฉันจะบอกให้นะฉันไม่เคยดูเรื่องที่พวกนายจะไปกับเฮาเจอจริงๆนะเขาบอกกับฉันว่าจะไปคุยกับหัวหน้าเองแล้วฉันก็รับปากว่าจะเก็บเป็นความลับเราไม่ได้โง่จะให้พวกเราเชื่องั้นเหรอเธอกำลังวางแผนชิงดีชิงเด่นกับเราในออฟฟิศฉันว่านายน่าจะอ่านนิยายน้ำเน่ามากเกินไปแล้วล่ะถ้านายไม่ชอบฉันแล้วล่ะก็นายไม่ต้องตีสองหน้ามาทำดีด้วยทำงานด้วยกันถ้ามีปัญหาก็บอกตรงๆเอาละพอกันได้แล้วตอนนี้เราเป็นพนักงานประจำแล้วเรื่องพวกนี้ก็ช่างเธอเธอแก่งจริงๆเรื่องเคลียร์คนอื่นที่หนึ่งเลยเนี่ยผมไปก่อนนะทำนี่เสร็จก็จะไปเหมือนกันกินนี่ซะจะท้องอุ่นเป็นไงบ้างเกือบเสร็จแล้วค่ะแต่เดี๋ยวต้องแก้แบบฟอร์มนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตรวจการสะกดคำด้วยผมต้องตรวจอีกรอบอยู่แล้วคุณไม่รู้เหรอฉันรู้แต่ฉันก็จะช่วยลดปัญหาให้คุณถ้าทำดีตั้งแต่แรกถูกไหมคะทำงานวันแรกรู้สึกยังไงบ้างฉันรู้สึกว่าในที่สุดฉันก็ได้มาอยู่ในออฟฟิศที่ฉันฝันเอาไว้แล้วคุณไม่โทษผมเหรอไม่ออกหน้าแทนแล้วยังให้งานที่น่าเบื่อแบบนี้อีกเหมือนทุกคนไม่ชอบคุณแล้วผมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องงั้นเหรอจริงหรือเปล่าทุกคนไม่ชอบคุณนี่คุณอย่าเปลี่ยนเรื่องสิคุณตั้งใจใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเว้นระยะห่างต้องเข้มงวดกับคุณมากกว่าคนอื่นสิฉันคิดว่ามันจะง่ายขึ้นซะอีกอะทำไมฉันยังเล่นโหมดยากอยู่อีกล่ะโหมดอัจฉริยะเหมาะกับคนเก่งมีความสามารถแบบคุณชิคุณยังจัดที่นั่งให้ฉันแย่สุดด้วยใช่ไหมดูสิใกล้ประตูขนาดนั้นอะถูกต้องคุณรู้ไหมทำไมเพราะอะไรคะถ้าผมมองจากตรงนั้นเห็นคุณจากที่นั่งผมเจ๊ยหยางเลิกงานหรือยังเสี่ยหัวกลับมาแล้วเหรอพี่เสี่ยหัวเสี่ยเฟยก็อยู่ด้วยเหรอต้องกลับแล้วสิไม่งั้นให้ฉันรอคุณที่สนามบินเหรอคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่นี่เอานั่งสิฉันขอคุยเป็นการส่วนตัวได้ไหมฉันกลับก่อนนะคะคุณฉันงั้นเรื่องแบบร่างฉันจะส่งอีเมลให้พรุ่งนี้นะคะได้ๆกลับดีๆอย่าลืมอะไรล่ะเฮ้ยนี่ระวังคอมคุณไปแล้วค่ะบายบายเ
วันนั้นฉันกลับไปหลังรอคุณได้สักพักได้ไปสนามบินไหมคะทำไมไม่รับสายนะเจ๊หยางฉันลองคิดดูแล้วฉันคิดเรื่องความรู้สึกมากไปฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะจนลืมว่าถ้าคุณไม่เห็นโน้ตล่ะหรือถ้าโน้ตในหนังสือมันหายไปหรือถ้าคุณได้เห็นมันตอนสายไปแล้วล่ะหรือถ้าคุณไปทำงานต่างประเทศพวกเราจะไม่คลาดกันไปอีกเหรอเสี่ยหัวเหตุผลที่ผมไม่ไปสนามบินอยากให้คุณพบความสุขในเมื่อคุณแต่งงานกับโจหนาแล้วผมไม่คิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องเล่นคุณสองคนต้องมีชีวิตคู่เพราะงั้นวันนั้นผมต้องให้ลุงหวนไปรับคุณแทนเขาไปรับคุณหรือเปล่าวันนั้นฉันเพิ่งรู้ว่าพ่อไปรับที่สนามบินตอนถึงบ้านแล้วฉันไม่ใช่คนรออะไรได้นานถึงจะเขียนว่า1ชั่วโมงแต่รอ10กว่านาทีฉันก็กลับแล้วไปค่อยโล่งใจหน่อยผมกลัวคุณจะรออยู่เจียงฉันจำได้คุณเคยบอกฉันรักใครสักคนอย่าปล่อยหลุดมือครับผมเจอคนจะไม่ให้หลุดมือแล้วเธอก็คิดเหมือนกันนี่ฉันพลาดอะไรไปหลายอย่างใช่ไหมเอ๊ะคุยกับโจนาเธอเชื่ออะไรเหรอเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยผู้หญิงที่กลับไปเมื่อกี้เหรอตอนนี้อย่าบอกใครมันยังเป็นความลับอยู่พวกคุณจะคบกันแบบลับๆต่อไปเหรอเปล่าหรอกแต่เสี่ยวเฟยต้องพยายามมากเรื่องทำงานถ้าคนอื่นรู้ว่าเธอเป็นแฟนผมมันจะไม่มีทางไม่ยุติธรรมกับเธอกับคนอื่นผมไม่อยากให้เธอต้องอยู่ใต้เงาผมตลอดคุณเอาใจใส่แฟนดีจังเลยนะความรักนี่น่ามหัศจรรย์จริงๆทำให้คุณอ่อนโยนขนาดนี้เอาละฉันไม่มีอะไรแล้วฉันมาแค่อยากเจอคุณและบอกคุณว่าฉันกลับมาแล้วงั้นผมรีบไปหาเสี่ยวเฟยเถอะไว้เจอกันนะคุณเดินเร็วดีเร็วได้มากกว่านี้อีกนะทำไมคุณถึงออกมาล่ะเสี่ยวหัวรู้เรื่องเราได้เราไม่จำเป็นต้องปิดเธอบางทีฉันแค่เคยชินแล้วมั้งเราตกลงกันแล้วว่าจะเก็บเป็นความลับจากคนในสถาบันอีกอย่างทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณเหวินฉันรู้สึกว่าคนโดดเด่นอย่างเธอต้องหากนะคู่ควรเป็นแฟนคุณฉันไม่มีอะไรดีสักอย่างข้อตัวรามก็ยังไม่ได้คุณไม่มั่นใจขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่เสี่ยวเฟยที่ผมรู้จักคุณเป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองสูงมากที่จริงฉันรู้สึกด้อยกว่าทุกทีทุกครั้งที่เจอคุณหวนฉันว่าเธอช่างโดดเด่นมากคุณก็ชอบเธอมาตั้งนานแล้วด้วยเฮ้ยฉันละเกลียดตัวเองจริงๆที่คิดมากขนาดนี้เด็กโง่ของผมจริงๆคุณคิดอะไรไร้สาระเนี่ยฮะงั้นผมจะบอกให้นะอยู่กับผมคุณสนใจแค่เรื่องความรู้สึกของคุณก็พอถ้าคุณเริ่มรู้สึกไม่ใช่ก็บอกผมได้เลยหืมพรุ่งนี้ผมก็จะบอกเรื่องคุณเรื่องราวกับที่บ้านเจ๊ยางฉันรักคุณครับอะไรนะพูดอะไรเนี่ยผมได้ยินไม่ชัดเสียงรถมันดังเกินไปนะคุณนี่นะคุณพูดอีกรอบสินี่ถ้าผมฟังไม่ผิดแล้วก็คุณเพิ่งพูดว่าเจียหยางฉันรักคุณใช่ไหมฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยคนโกหกคุณโกหกลองโกหกผมอีกทีสิตัดสินใจแล้วค่ะเหลือสักอย่างสิเลือกสองอย่างค่ะลูกโตแล้ว
แต่งงานกับความรักคนละเรื่องกันเป็นเรื่องที่ดีที่รับความจริงข้อนี้ได้หนูต้องยึดติดอะไรสักอย่างจำไว้นะลูกทั้งธุรกิจและความรักถ้าอยากชนะต้องสละบางสิ่งได้มาต่อเมื่อสูญเสียแล้วหนูจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ก็ได้ไปเที่ยวเล่นก่อนยังได้เลยนะยังไงตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องด่วนให้ลูกทำหรอกหนูจะเริ่มจากลดเงินทุนลงจะถอนเงินลงทุนโรงพยาบาลธุรกิจที่ขาดทุนทั้งหลายเราถอนได้แล้วธุรกิจเล็กต่างประเทศเราไม่คุ้นเคยต่อให้ขายขาดทุนหนูก็จะวางแผนขายมันเรื่องนี้ต้องระวังถ้าลดเงินทุนยังมีโอกาสได้เงินกลับมานะแต่ถ้าเราขายหมดมันจะเอากลับมาเยอะพ่อเก่งเรื่องการค้าขายส่วนหนูเก่งสนุกไปวันๆเมื่อพ่อเลือกโจนานหนูแต่งกับเขาต้องเรียนรู้จากเขาธุรกิจวายแดงของเราขาขึ้นวายแดงสวิตราคาต่ำกว่า10ยูโรถ้าเข้าตลาดจีนจะขายได้เกิน200หยวนหนูวางแผนขายธุรกิจเมืองและไปซื้อไร่วายเล็กๆในสวิสค่ะได้ตามใจลูกเลยนะมือเขาสั่นค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งตกใจรอดูครับหมอเจ้าคะคุณหนูเหมือนต้องการพบค่ะอ๋อเคยผ่าแบบนี้กี่ครั้งครับไม่เคยนับหรอกผมขอลองได้ไหมผมเชี่ยวชาญในด้านนี้เคยผ่ากับสัตว์ทดลองในห้องทดลองมาแล้วไม่เคยมีปัญหาเป็นพันๆครั้งแล้วครับมั่นใจผมขอเป็นผู้ช่วยคุณไหวไหมหมอเจ้าคะตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดยังไม่มีอะไรตรงความต้องการของฉันจริงๆพวกเราจึงจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินโปรเจกต์นี้ใหม่อีกครั้งค่ะคงไม่ง่ายที่จะอธิบายเรื่องเฉพาะทางให้คุณฟังได้นะนักธุรกิจสนใจแค่เรื่องกำไรขาดทุนเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่ไล่ตามกำไรสิ่งที่ดีที่สุดคือดึงสายตาคนได้มากที่สุดนั่นหมายความว่าพวกเราต้องใช้เพียงหนึ่งประโยคให้คนนอกเข้าใจว่าสิ่งนี้ดีที่สุดผมทำงานวิจัยแบบที่คุณโฆษณาการตลาดไม่ได้นะไม่จำเป็นค่ะฉันไม่ปฏิเสธความสำเร็จของคุณมันก็แค่ก่อนหน้านี้ฉันตกหลุมรักหมอคนหนึ่งฉันก็เลยได้ข้อมูลบางอย่างมาความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปฉันอกหักค่ะแต่ฉันก็ได้ความรู้ทางการแพทย์มาส่วนคุณเสียเงินทุนไปแต่ก็ได้เทคนิคทางการตลาดใหม่ๆเมื่อกี้เกิดอะไรกับเขาเนี่ยอันตรายมากเขาคงสูญเสียความมั่นใจไปมากไม่ได้ผ่านานผมเห็นมือเขาสั่นทุกครั้งตอนจับมีดไม่น่าเลยนะชีวิตอยู่บนเส้นได้เลยโชคดีที่ผ่านมาได้อืมคือเขียนว่าอะไรเขาบอกผมมีคุณสมบัติที่สามารถผ่าตัดได้สมบูรณ์แบบเยี่ยมเลยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะขอถอนเงินทุนค่ะนอกจากมีอะไรพัฒนามากกว่านี้โปรเจกต์ผมไม่จำเป็นก่อนหน้านี้เรายุ่งแต่ขยายธุรกิจลงทุนในเรื่องไม่คุ้นเคยมากไปจึงมีปัญหาทุกวันนี้เราจะไม่เสี่ยงอีกโรงพยาบาลต้องผ่าตัดมากกว่า300เคสคุณคิดดูตลาดจะใหญ่ขนาดไหนฉันจะไม่เสี่ยงทำเรื่องที่ฉันไม่มั่นใจอีกและถ้าเราต้องนำเข้าเครื่องมือผ่าตัดจากเมืองนอกค่าใช้จ่ายเท่าตัวคนผ่าตัดไม่ได้เพราะไม่มีเงินเจมิงฉันว่าคุณเลิกดึงดันเถอะฉันรู้มาว่าตอนคุณย้ายสาขาก็เพราะผู้หญิงคนหนึ่งเราทุกคนเรียนรู้จะทิ้งอดีตคุณก็แค่ปล่อยมันไปกับอดีตเถอะคุณยกเลิกการให้ทุนเพราะว่าคุณแต่งงานแล้วใช่ไหม
แล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นล่ะที่พ่อคุณลงทุนเป็นเพราะผมนี่คุณแต่งงานแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเจมิงก่อนหน้านี้ฉันให้คุณทุกอย่างคุณก็ผลักไสฉันทุกอย่างตอนนี้ฉันเป็นนายของตัวเองแล้วทำไมคุณต้องพยายามยื้อฉันไว้ด้วยล่ะอยู่ๆคุณเปลี่ยนไปได้ยังไงใครทำให้เปลี่ยนเจ้าหนานเขาไม่มีอิทธิพลนี่เป็นเพราะฉันเจียหยางหรือเปล่าคิดหรือว่าเขาจะรอคุณห มาป่ารอเวลาแกะทะเลาะ กันนั่นแหละคิดว่าคุณเป็นหมาป่าเหรอคุณต้องหากเป็นแกะคุณจำเอาไว้แล้วเก็บไปคิดเยอะๆเลยนะฉันไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครฉันแค่คิดได้ด้วยตัวเองว่าควรทำเพื่อตัวเองถูกหลอกเหมือนกันเหรอคุณรู้ชื่อผู้หญิงที่ผมตกหลุมรักก่อนหน้านี้ไหมฉันไม่รู้และก็ไม่สนด้วยชื่อเซียวเฟยคุณคุ้นไหมตอนนี้เป็นแฟนกับเฉินเจียหยางอยู่ไม่เข้าไปล่ะรอนายผมมาแล้วไปกันขอเตือนนายอย่าพูดเรื่องเซียวเฟยกับพ่อหรือที่จะพาเธอมาบ้านอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยพี่พูดเพราะว่าเป็นห่วงเซียวเฟยเหรอพี่ไม่ต้องห่วงผมจัดการเองได้เข้าไปเถอะฉันได้ยินเรื่องการผ่าตัดแกแล้วนะเยี่ยมมากขอบคุณครับพยายามต่อไปให้เต็มที่แน่นอนวันนี้ฝนคงตกหนักแน่ๆเลยนะคุยกันเกิน3ประโยคโดยไม่ทะเลาะกันซะก่อนช่างเป็นภาพที่น่าชื่นใจวันนี้คนที่เจอเปิดเรื่องทะเลาะไม่ใช่ผมเจียหมิงพูดอะไรอ่ะนี่แล้วเมื่อไหร่ลูกจะย้ายกลับบ้านล่ะมือเป็นอะไรไปเนี่ยผมมีเรื่องบอกทุกคนครับเตรียมพร้อมขอผมไปเอาน้ำก่อนพ่อครับแม่ครับผมมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนก็ดีแล้วเธอทำงานอะไรล่ามฝรั่งเศสล่ามฝรั่งเศสเธอชื่อเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยงั้นเหรอคนที่มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีคนนั้นเหรอฉันคัดค้าน 100% เลยเธอมีปัญหาตรงไหนเหรอครับทำไมล่ะทำไมอ๋อชึบทำไมถึงไม่ยอมรับล่ะเธออาจเป็นคนดีจริงๆก็ได้นะดีอะไรกันเธอเคยเป็นแฟนเจียหมิงมาก่อนแล้วตอนนี้ก็มาเป็นแฟนเจียหยางต่อเข้าใจที่ฉันพูดไหมเข้าใจประเด็นไหมเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนี้เราต้องคุยละเอียดหน่อยภาพลักษณ์ของผู้หญิงสำคัญมากสำคัญมากๆพ่อแม่ฟังผมนะครับอย่างแรกตอนที่ผมเริ่มคบเสี่ยวเฟยผมไม่รู้มาก่อนว่าเธอเคยเป็นแฟนเก่าพี่ข้อสองความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็นานมาแล้วเขาเลิกกัน8ปีแล้วนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาตรงไหนเฮ้ยพ่อว่าเรื่องนี้นะตราบใดที่3คนตกลงกันได้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเรื่องนี้พ่อเฉยๆหัวสมัยใหม่อยู่แล้วนั่นไม่ใช่ประเด็นสักหน่อยเพราะเด็กคนนี้ตั้งใจใช้เราเป็นเครื่องมือก่อนหน้านี้เจียหมิงย้ายสาขาเรียนก็เพราะแม่ผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะนี่เปลี่ยนสาขาทั้งที่ทุกคนห้ามแล้วตอนนี้ก็จะจับเจียหยางอีกทำไมเนี่ยล่ะเพราะว่าเธออยากเข้าสถาบันไงล่ะแถมเธอได้ยินชื่อเสียงลูกมาอีกแล้วลูกไปเจอเธอที่ไหนล่ะสถาบันเป็นเด็กฝึกของเจียหยางเพิ่งบรรจุครับอะไรกัน
ทำไมถึงเข้าไปยุ่งกับเด็กฝึกหัดของตัวเองล่ะแล้วทำไมผมถึงคบกับเด็กฝึกหัดของตัวเองไม่ได้ล่ะเพราะผมเป็นลูกของเฉินซีหยวนเหรอผมเลยทำผิดพลาดในที่ทำงานไม่ได้เลยแล้วเพราะผมเป็นลูกของเฉินซีหยวนผมต้องถามแฟนทุกคนว่ามาคบกับผมเพราะว่าพ่อกับแม่หรือเปล่าเงี้ยเหรอครับก็แน่นอนนี่ไงแกเรียนรู้จากมันก็ได้ตัดพ่อตัดลูกใจเย็นค่อยๆ คุยอย่ากวนน้ำให้คุณใจเย็นข้ามัวแต่โมโหอยู่ไม่ฟังอะไรแล้วเจ๋ยหยางพ่อไม่ได้ห้ามแกมีแฟนพ่อดีใจด้วยซ้ำที่ลูกมีความรักแกจะคบใครก็ได้แต่อย่าคบเด็กฝึกแกทำงานถึงตำแหน่งนี้ยังมีหนทางก้าวหน้าอีกมากแกอายุยังน้อยต้องระวังเรื่องนี้จะเอาชื่อเสียงและตำแหน่งไปแลกกับผู้หญิงคนนี้เหรออีกอย่างตำแหน่งของแกตอนนี้ความสัมพันธ์มันเอื้อประโยชน์แกรับรองได้แล้วว่าจะไม่ช่วยเหลือเธอแล้วคนอื่นจะคิดยังไงล่ะพ่อผมจะจัดการเรื่องนี้ให้รัดกุมที่สุดครับแต่ผมจะไม่ยอมปล่อยมือจากคนที่ผมรักเพราะว่างานผมเด็ดขาดนั้นแกเคยคิดถึงมุมเธอบ้างไหมฮะเมื่อเธอได้เข้าทำงานที่สถาบันเธอจะถูกรู้จักในนามของแฟนฉันเจียหยางต่อให้มีผลงานดีเด่นแค่ไหนคนอื่นก็คิดว่าเป็นเพราะแกไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราที่ผมมาไกลขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะผมเป็นลูกพ่อไม่เหมือนกันฉันพ่อแกไม่ว่าแกจะแบกรับเรื่องนี้ขนาดไหนเรียกฉันไม่ได้หรอกแต่เธอล่ะแล้วถ้าพวกแกเลิกกันจะทำงานกันได้ไหมจะทำงานกับเธอได้ไหมไม่ว่าแกจะลาออกหรือเธอหางานใหม่แกกุมทุกอย่างไว้ไม่ได้หรอกผมจะไม่ปล่อยเธอไปแต่แกต้องปล่อยงานของแกจะต้องมาก่อนนั่นการตัดสินใจของพ่อไม่ใช่ผมทำไมทุกคนต้องทำตามคำสั่งของพ่อคนเดียวแม่ออกจากงานเพราะพ่อพี่เปลี่ยนอาชีพเพราะพ่อความประสงค์เดียวของผมแต่เด็กก็คือไม่ทำให้พ่อเสียชื่อพ่อเป็นพระอาทิตย์ที่ทุกคนต้องคอยหมุนรอบพ่อสามารถเปล่งประกายได้เพราะพวกเราทุกคนต้องซ่อนตัวในเงามืดไงดูมันจะไม่ใช่ผมคนเดียวที่คิดแบบนี้ก็แค่ผมเป็นคนแรกที่พูดออกมาได้อยากได้อิสระมากใช่ไหมได้ถ้าไม่อยากเชื่อฟังกันขนาดนี้ก็ออกไปเลยอะไรอ่ะทำไมต้องโกรธขนาดนี้ด้วยแล้วช่วยกันแก้ปัญหาได้นี่เจียหยางทำไม่ถูกนะท่าทีแบบนี้รีบขอโทษซะขอโทษพ่อเขาสิเจียหยางปล่อยมันไปผมไม่เหมือนเขานะอาทิตย์หน้าผมมาใหม่ผมบอกไว้ก่อนนับจากนี้ไปไม่ต้องไปสนใจมันลูกเราจะไม่สนได้ไงล่ะอย่าโมโหนักเลยนะค่อยๆ คุยกับเขาฉันจะทำให้เขากลับมาเอง爱像奔跑的蜗牛晃悠悠，背囊里预备的温柔，精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。离开我的界限。终点，未来多少冒险不后退，永远不算远。爱情的旅途要攀登多久？一步步追着你走，有时是朋友，有时像对手，有时害怕。享受。
再追上你以后。